เด็กคนหนึ่งที่ชอบเตะฟุตบอลวิ่งเล่นตามภาษาเด็กเล่นเตะฟุตบอลเหมือนพอเตะแล้วเกิดความฝันในวัยเด็กว่าอยากจะติดทีมชาติอยากประสบความสำเร็จในด้านฟุตบอลความหมายของสปอร์ตแมนชิพก็คือจริงๆผมว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลก็ได้คือเป็นนักกีฬาทุกกีฬาที่เล่นกีฬาแล้วก็จะสอนให้เรามุ่งมั่นกับเกมสอนให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพคือเราต้องปะทะเราต้องแย่งชิงกันตลอดเวลาแต่พอจบเกมมาเราได้เพื่อนฝูงได้มิตรภาพที่ดีกลับมามันเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับนักกีฬาผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักกีฬาคือผมว่าต้องเป็นร่างกายตัวเองสำคัญที่สุดการดูแลตัวเองสิ่งนี้มันจะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดเวลาตลอดชีวิตครับมุ่งมั่นทุ่มเทในเกมการมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมการเชื่อฟังโค้ชการเอาแบบจุดบกพร่องต่างๆของตัวเราเองไปแก้ไขทำให้ดีขึ้นแต่ว่าอยู่ที่เราจะสู้หรือเราจะผ่านไปให้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดผมว่าเราเหนื่อยตอนซ้อมตอนแข่งมันก็จะสบายมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายที่สุดครับเคยท้อไหมเคยท้อตอนที่ผมมาอยู่ชลบุรีแรกๆเหมือนตอนนั้นคือเล่นบอลไม่เป็นเลยเหมือนคนเล่นบอลไม่เป็นโดนกดดันทุกอย่างในทีมมีแต่คนเก่งๆก็คือท้ออยากไม่อยากจะมาซ้อมไม่อยากจะเล่นอยากจะอยู่บ้านเฉยๆแต่ถ้าเกิดเราทำงั้นเหมือนชีวิตอะไรค่าเราไม่สู้เลยผมก็เลยลุกขึ้นกลับมาสู้อีกครั้งจนแบบก้าวมาติดทีมชาติทุกวันนี้ครับทุกคนก็มีความฝันหมดอยู่ที่ว่าใครจะกล้าทำใครจะสร้างมันขึ้นมาถ้าเกิดเราฝันอย่างเดียวเราไม่พยายามทำมันก็ไม่ถึงจุดหมายที่เราต้องการเราต้องมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็ขยันฝึกซ้อมขยันทำในสิ่งที่เราขาดไปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารักเราชอบมันจริงๆเราพยายามเต็มที่กับมันผมว่ามันจะกลับมาเหมือนมอบความสำเร็จให้เราแชมป์สมัยที่4ครับที่ฟุตบอลเป็นเป็น